สาธารณสุขลั่นไม่เคยบอกเลยว่าให้ถอดหน้ากากได้ประชาชนต้องกลับมาใส่ต่อเตรียมเสนอสอบคให้กลับมาใส่หน้ากากในพื้นที่ปิดใช่ครับคนนี้ไม่เคยพูดว่าให้ถอดหน้ากากอนามัยได้เพราะว่าไม่เคยพูดจาอะไรชัดเจนเลยพูดจาแบบพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาฉะนั้นเขาไม่เคยพูดหรอกว่าให้ถอดหน้ากากได้แต่เขาบอกว่าประชาชนจะใส่หรือจะถอดเนี่ย ก็ไปใช้วิจรารณญาณเอาเองเขาเคยพูดนะเดือนที่แล้วตอนที่มีกระแสจะให้ถอนหน้ากากเนี่ยโผลมาได้คนนี้พูดเลยรัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยพูดอะไรชัดเจนไงพูดจาหลบเลี่ยงตลอดฉะนั้นวันนี้มาบอกว่าไม่เคยบอกให้ถอนหน้ากากเนี่ยก็ใช่ไงแต่ว่าพูดจาอีกแง่หนึ่งให้คนเขาเข้าใจผิดได้ไงฉะนั้นแล้วคนจัดการประเทศของเราสามารถพลิกลิ้นได้ตลอดเวลานะครับเหมือนกับตอนก่อนจะเปิดประเทศนั่นแหละก็พูดจาเหมือนอตั้งแต่จะลดวันกักตัวละ จะลดจะลดนี่แหละคนเดียวกันนี่แหละตอนสมัยาจากสิบสี่วันจะเหลือสิบวันนี่แหละพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาสุดท้ายไม่ลดคือเรียกได้ว่าไม่มีความไม่มีสัจจะเพราะว่าถ้าประเทศอื่นเขาเนี่ยเขาให้ถอดก็คือหมายถึงว่าให้บอกว่าไม่ต้องใส่คือพูดจาคําไหนอะ่ะมันจะเป็นคํานั้นแล้วก็ต่อให้เขาไม่บอกนะครับแต่ราชกิจจานุเบกษาอันนี้บอกเดี๋ยวปลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอรีบโหลดไปก่อนที่จะโดนล,ลบ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลบนะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้ไงเหมือนเป็นหลักฐานนะ่ะว่าเขาเคยพูดเนี่ยฉบับนี้แหละมาที่ข้อ3นะครับของราชกิจจาฉะบับนี้การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากนา,ามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจากักรเพื่อให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากยิ่งขึ้นแสดงว่ากระทรวงนี้คือไม่อยากให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติไงเอออยู่ดีๆก็ามากับคําพูดคืออาไม่รู้นะว่าใครเป็นคนร่างราชกิจจาฉะบับนี้นะ แต่ขอมาข้างล่างแต่มีการระบุชื่อท่านผู้นั้นอยู่ที่ข้างล่างสุดของรากิจจาด้วยแสดงว่าถ้าใครต้องรับผิดชอบประคําพูดเนี่ยก็คือท่านผู้นั้นแหละก็เชิงว่าเป็นคนอนุมัติเองไงแต่ใครเขียนก็ไม่รู้แหละแต่เป็นคนอนุมัติเองอ่ะหรือว่ามีใครเอาอะไรมาให้เซ็นเนี่ยท่านก็เซ็นหมดเลยก็เลยแบบว่าเฮ้ยเผลอเซ็นไปไม่รู้เรื่องเลยกลับมาต่อนะครับ อันเนี้ยก็ขอย้อนความนิดนึงละกันก็ให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติขึ้นจึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัดเรื่องการสวมหน้ากากนามัยยกเลิกข้อความข้อหนึ่งแห่งอะไรคําสั่งพวกเนี้ยคือตอนนั้นเราเดาว่าไอ้คาสั่งปรับไงเวลาใครเห็นใครไม่ใส่หน้ากากอะ่ะเออทีนี้ย้อนนานนี้สําคัญการสวมหน้ากากนามัยให้เป็นไปโดยให้เป็นการปฏิบัติโดยความสัทธหมักใจก็เขาไม่ได้บอกว่าให้ถอดได้ไง แต่เขาบอกว่าให้เป็นไปโดยความสมัครใจไงคือคนเล่นลิ้นน่ะชอบพลิกคําพูดน่ะมันเป็นสไตล์ของเออเขาเรียกอะไรอะ่ะคนคนนี้อยู่แล้วไม่ได้บอกใครแต่ว่าเท่าที่ตามมาเนี่ยพลิกลิ้นตลอดแล้วทําไมเราคนที่เลือกเขามาเนี่ยทำไมยังเชื่อใจเขาได้อยู่อีกส่วนที่เหลือไม่ได้อ่านเพราะว่าถึงจะบอกว่าคือมันสําคัญอยู่แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเองการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นไปด้วยความสมัครใจส่วนที่เหลือก็คือแต่ว่ายังคงแนะนํานะว่าถ้าใส่ก็ยังเป็นการลดความเสี่ยงบลาๆอะไรเนี่ย ก,ก็สําคัญแค่ประโยคเนี้ยความสมัครใจเนี่ยก,ก็คุณบอกเององ่ฉะนั้นเราเราจะเชื่อใครมากกว่ากันนะครับระหว่างลมปากของคนคนนี้ซึ่งพลิกลิ้นได้ตลอดเวลากับรากิจจาซึ่งแต,แต่แต่ต้องบอกก่อนว่ารากิจจาก,ก็อาจจะเปลี่ยนได้นะแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนไงฉะนั้นเรายังสามารถยึดคําสั่งนี้ได้อยูซ่ซึ่งมันเป็นลายลักษณ์อักษรไงเพราะว่า คนพวกนี้เนี่ยเขาเวลาเขาพูดเขาก็ลมปากไงเขาก็บอกไม่เคยสั่งไม่เคยไหนไหนดูหลักฐานก็มันก็ไม่มีไงฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปยึดคาพูดของเขาแล้วก็สังเกตจากในข่าวว่าก็คือเขาก็บอกว่าอ้างคําทักท้วงของพวกการแพทย์ทั้งหลายซึ่งเขาก็คงจะก็คือเป็นอ,อยู่เป็นเหมือนล,ลูกน้องของคนนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกระทรวงนี้ใช่ไหมฉะนั้นก็คืออาจจะมาร้องเรียนไงบอกว่าท่านเดี๋ยว ไปผ่อนคลายเขามากเกินไปแล้วเดี๋ยวมีการติดเชื้อพุ่งหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลําบากพวกผมหรือเปล่าไม่รู้ลําบากมากขึ้นฉะนั้นอย่าอยา,ยาให้ให้เข้มงวดขึ้นเถอะอะไรประมาณนี้ขับมาที่ข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือเนี่ยรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเนี่ยยืนยันไม่เคยพูดว่าให้ถอดหน้ากากอนามัยได้เตรียมเล็งเสนอสอบคพิจารณาผ่อนคลายสถา,านการณ์หรือไม่ ผ่อนคลายอะไรเงมีอะไรต้องผ่อนอีกเหรอน่าจะเปลี่ยนเป็นว่าเตรียมเสนอสอบคเราจะเลิกขู่ดีหรือไม่เพราะว่าขู่ผ่านทาง Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิดอยู่ทุกวันขู่นี่คือหมายถึงว่าเป็นเชิงรวนลวงะนะครับคือช่วงนี้อก็มีพูดหลายอันที่ว่าเ,เริ่มต้นจากอ,อ่หมอคนหนึง่งซึ่งชื่อดังอยู่แล้วก็บอกว่าถ้ารู้ตัวว่าติดเชื้อจําเป็นต้องกักตัวสิบวนันเริ่มต้นจากอันนั้นเสร็จแล้วพอถัดมาก็คือสาธารณสุขเขาเรียกอะไรอะ ร่อนแถลงด่วนให้พวกสถานพยาบาลเตรียมรับมือโควิดเป็นเขาเรียกอะไรอย่างเร่งด่วนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งในนั้นเราก็โชว์ไปแล้วว่าอะไรกราฟก็ยังไม่ขึ้นเลยจากต่ำกว่า2,000เป็น2 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองทำไมจึงพูดจาเหมือนดูเลวไร้ขนาดนั้นก็เลยดาว่ามันเป็นช่วงที่เขาอยากเพอร์เฟไงแล้ววันมีแนวโน้มแบบว่าต่างประเทศก็มีข่าวไม่ดีเถือโอมิคอนกลายพันธุตัวใหม่ เขาก็เลยเริ่มจะจิตตกไงคือตอนที่เราเคยประเมินว่าตอนน้อยๆอ,อ่ะคือตอนที่อันตรายที่สุดที่จํานวนตัวเลขโควิดจะน้อยๆอ,อ่ะเพราะเขาจะอยากเพอร์เฟกต์เขาจะพยายามกีดกันมีมาตรการทุกวิถีทางไม่ให้มันเพิ่มแล้วตอนที่จะสบายใจที่สุดคือตอนที่มันหลายหมื่นเพราะว่าอันนั้นเขาก็จะแบบว่าเออมีแต่จะพยายามกดให้มันลงคือตอนที่อยู่บนยอดและกําลังจะลงเนี่ยเขาจะสบายใจเพราะว่าเขาก็จะได้รายงานทุกวันแลยมันลดลงยังไงแต่ว่าตอน อยู่นน้อยมันจะขึ้นเนี่ยเขาก็จะจิตตกว่าเออมันกําลังจะขึ้นแล้วเดี๋ยวเสียชื่อเสียงฉะนั้นเราก็จะเป็นวัตจักรแห่งกรรมอะไรน,นะกฎแห่งกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือตอนสูงก็จะโอเคสบายใจกันหน่อยหนึง่งเพราะว่ามันจะลงแล้วเขาก็จะรายงานแต่ว่ามันลงยังไงแต่ว่าพอลงมาจนถึงต่ํามากปุ๊บแล้วเขาก็จะเริ่มจิตตกไม่อยากให้มันขึ้นและสุดท้ายมันจะขึ้นจนได้ก็จะเป็นเออวว กฎแห่งกรรมอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะครับเอ๊ะหรือเรียกว่าเป็นวัตจักรอ่าเขาบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่ทาท่าจะสอแววผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน665นี่คือตื่นตูมล่วงหน้านะเอ่อนี่มันเดือนอะไรต้นเดือนกรกฎาคมกระทรวงสาธารณสุขได้มีประสานสั่งการสถานพยาบาลเตรียมความพร้อมเรื่องเตียงยาอุปกรณ์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้แนะนําประโยชน์ของการสวมหน้ากากอนามัยที่ยังจําเป็นนั้นคือผู้เชี่ยวชาญอะคิดได้แค่เนี้ยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรอก คิดได้แต่ว่าจะจะบังคับให้ใส่ยังไงไม่ต้องเรียกว่าเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญเลยถ้าเชี่ยวชาญจริงมีสติปัญญาสูงจริงเนี่ยก็ต้องคิดได้สิว่าจะทํำยังไงให้รัฐกิจ,จามาก,กี้ก็บอกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดนั่นแหละทํายังไงให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดโดยที่โควิดมันระบาดน้อยที่สุดคือมันจะไม่ระบาดเลยเป็นไปไม่ได้เหมือนไม่ให้คนติดหวัดอ่ะไม่ให้คนติดหวัดเลยอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามีสติปัญญาจริงต้องคิดเรื่องพงนั้นได้ ครับก็คือท่านรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ยบอกว่าเผยไม่เคยพูดกรณีระยะเวลาให้ถอดหน้ากากนามัยพร้อมเผยว่ามีแต่หน่วยงานอื่นพูดเท่านั้นก็ไม่เคยมีความชัดเจนไงไม่เคยพูดจาอ้อมแอ้มวกไปวนมาตลอดที่เอาบ,บอกไงบบว่าจะใส่ตอนต้นๆของกระแสเนี่ยจะใส่หรือจะถอดก็ใช้วิจารณญาณเอาเองเขาเคยพูดนะซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขและทางสบ,บค ไม่เคยที่จะพูดถึงกรณีการถอดหน้กกรรากากอนามัยนี้อะไรสบ,บคก็ไม่เหรอแล้วใครเป็นคนเนี่ยที่บอกแล้วใครเป็นคนร่างไอ้รัฐกิจจาที่เอาพูดตอนก่อนหน้านี้สังเกตนะว่าเขาไม่พูดถึงรัฐกิจจาเลยเขาพยายามจะเลี่ยงบาลีตลอดทั้งที่ว่ามันคือสิ่งที่ควรจะยึดยึดถือเพราะมันเป็นคําสั่งเป็นลายลักษณอักษรเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่จะบอกประชาชนว่าอย่าไปถอดใส่ได้ก็ใส่ไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างหรือคนอื่นส่วนหากจะถอดก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและพิจารณาจากสถานการณ์สภาพแวดล้อมนั้นๆก็นี่ไงหากจะถอดขึ้นอยู่กับความสมัครใจแล้วมันคือต้องไทยแปลเป็นไทยใช่ไหมแล้วอะไรที่บอกว่าให้ให้ถอดเขาเรียกอะไรมันความหมายเดียวกันไม่ใช่เหรอว่าให้ถอดหน้ากากได้หากจะถอดก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจแล้วมันต่างกันยังไงอะ แล้วก็ที่บอกว่าจะเสนอสอบควันที่8กรกฎาคมนี้หากจะมีการเสนอก็คงขึ้นอยู่กับล่วงเวลาสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรถ้าดีขึ้นอาจจะพิจารณาผ่อนปลนลดหย่อนเป็นต้นเนี่ยชัดเจนไหมไม่เคยมีความชัดเจนในคําพูดของเขาเลยพวกเนี้ยเขาก็จะพูดจาอ้อมแอมตลอดเพราะว่าพอมันมีปัญหาปุ๊บเขาก็จะได้ออกมาทีหลังว่าไม่เคยพูดทีเรื่องแคนนาบิสเนี่ยรีบจริงๆแล้วก็ไม่เคยให้ความรู้ประชาชน แต่พอเป็นโควิดเนี่ยทำตัวเป็นห่วงประชาชนจริงๆมันอะไรกันคือการแทนท้าในมุมของคนพวกนี้การที่ประชาชนยังคงใส่หน้ากากอยู่เนี่ยมันดีกว่าให้ประชาชนถอดอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะได้ยังคงมีบทบาทจะกําหนดชะตาชีวิตอยู่แล้วก็เขาจะได้โฆษณาความเพอร์เฟกของตัวเลขโควิดกันต่อไปอส่วนประชาชนจะใส่แล้วลําบากอึอดอัดหรือยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเขาไงพวกการแพทย์ก็เหมือนกัน ยังไงประชาชนยังใส่อยู่ก็ดีส่งผลดีกับการแพทย์อยู่แล้วเพราะว่าจะได้ทํางานน้อยลงอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าฉลาดจริงก็ต้องคิดวิธีให้ยังไงให้ไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากแต่ยังติดเชื้อน้อยอยู่แล้วก็พูดพูดจาเขาเรียกว,ว่าสวนทางกันกันกบคําพูดก่อนหน้านี้ตลอดเขาบอกว่าระบบการคัดกรองของเนี่ยๆก็มีคนบอกว่าเอาแล้วเนี่ยยอดติดเชื้อเริ่มขยับสูงขึ้น แล้วระบบการเขาบอกว่าระบบการคัดกรองการรักษาพยาบาลการดูแลการป้องกันยังมีประสิทธิภาพที่สูงมาตรการต่างๆได้ผ่อนคลายเพื่อความสะดวกสูงสุดคือดูจะกลัวโควิดมากจนจุด,จ,ดจุดขึ้นสมองแต่ว่าในอีกทางหนึ่งก็บอกว่าเรามีระบบการป้องกันที่ดีมากแล้วก็ยังนี้ยังชื่นชมประเทศไทยยังได้รับความร่วมมือและความตระหนักจากประชาชนอยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศทําให้เรากล้าตัดสินใจเดินหน้า มันควรจะกลับกันไหมประชาชนให้ความร่วมมือมากอยู่แล้วคุณควรจะเดินหน้าผ่อนคลายเพื่อเป็นรางวัลให้กับพวกเขาแต่กลับกลายเป็นว่าคุณยิ่งกดดันพวกเขาอย่างหนักต่อไปเรื่อยๆแล้วนี่ครับถ้าเราปิดชื่อว่าใครพูดเนี่ยก็จะงงนะพูดพูดประโยคนี้ได้นะทั้งๆท,ที่ยังบังคับอยากให้ใส่อยู่เนี่ยนะบางประเทศหน้ากากอนามัยขายไม่ออกแล้วนี่คือคนเดียวกันพูดนะรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยอ่ะก็คือเขารู้หมดเขารู้หมดแต่เราก็คือเราครับพี่น้อง เดี๋ยวเขาจะมาพูดอย่างนี้เราก็คือเราสงสัยว่าคนประเทศเราเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำมากคนประเทศอื่นเขาภูมิคุ้มกันสูงไม่ใส่นักไม่ใส่ก็ได้ไม่มีการใส่หน้ากากอนไม,มแม้จะมีการติดเชื้ออย่างมากมายเขาอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจมั่นใจในเรื่องของความรุนแรงของโรคเวชภัณฑ์ที่ประเทศมีอยู่ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกันเฮ้ยอะไรวะพูดประเทศอื่นที่เขาไม่ใส่หน้ากากอนไม,มหน้ากากขายไม่ออกแต่ประชาชนเขาอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจมีความมั่นใจในประเทศตัวเองแล้วประเทศคุณน่ะทำไมยังให้ใส่อยู่อ่ะเนี่ยครับ พูดจาแบบนี้ยังจะยังจะให้มาเป็นได้เพราะฉะนั้นจะพยายามให้ทุกอย่างให้เศรษฐกิจได้ขับเคลื่อนไปโดยไม่เกิดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่ความเป็นจริงคือจะพยายามคงมาตรการไว้ต่อไปจะลากมาตรการไว้ต่อไปให้มากที่สุดโดยที่ยังคงให้ประชาชนเขาเรียนนะยังยังไม่รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงไปเรื่อยๆและให้ประชาชนยังไม่รู้ตัวว่าต่อให้ป้องกันยังไงก็ไม่มีวันจบ พอถามเรื่อง ba.4 ba.5 สายพันธุ์ใหม่ก็โควิดทุกสายพันธุ์เนี่ยก็มีวิธีการดูแลที่ใกล้เคียงกันโอ้คนเดียวกันเคยบอกนะว่าโควิดกระจอกแตใ่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยกลัวโควิดจนขึ้นสมองออแต่ต้องปรับสถานการณ์เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่ต้องย้ําวัคซีนยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงและเสียชีวิตซึ่งเป็นเป้าหมายในการดําเนินง,งานอย่าไปคิดว่าสามเข็มเพียงพอแล้วผมอะยังฉีดตั้งหกเข็มแน่คนรัฐมนตรีเนี่ย ครับแล้วเขาจะเป็นตัวอย่างฉีดจนถึงสิบเข็มนะครับดาวเอาแต่ก็ไม่มีหลักฐานหรือ,หร,อหรือมีว่ะตอนที่เขาฉีดเนี่ยนะที่ว่าเข็มหลังๆเนี่ยอา,อาจจะมีก็ได้อาจจะมีก็ได้แต่ว่าฉีดแล้วยังติดได้อยู่นะครับใช่ไหมไปประชุมฉีดเข็มที่หกเสร็จแล้วก็ไปประชุมแล้วกลับมาอุ้ยมีอาการตรวจด,ดูสักหน่อยวงเล็บแค่ a t k อุ้ยเป็นบวกงั้นผมขอกลับไปกักที่บ้านก่อนอุ้ยกลับมาพอกักเสร็จปุ๊บอุ้ยจิตตกหนักกว่าเดิมหมอวิ่งมาฟ้องเออท่าน เพิ่มความเข้มงวดกันเธอเดี๋ยวมันระบาดอ่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาจากกักตัวก็ว่างั้นเดี๋ยวเอาใจลูกน้องซะหน่อยแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าเราเนี่ยรณรงค์เรื่องฉีดเข็มกระตุ้นสละเกินแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การฉีดเข็มกระตุ้นของคนไทยเนี่ยยังต่ำอยู่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองในขณะที่ยุโรปเขาปาไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่ฉีดเข็มเข็มเข็มกระตุ้นนะครับที่ฉีดบูสเตอร์ทําไมเราเอาแต่รณรงค์แต่ว่า คือแสดงว่าคนไทยไม่เอาแล้วใช่ไหมเรื่องวัคซีนอะ่ะแต่เราก็ยังพูดจังเลยยังมีคอมเมนต์หลายหลายคนบอกว่าไม่น่าหลวมตัวไปฉีดอันนี้ก็คําพูดแปลกแปบกบตราบใดที่จํานวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยหนักยังอยู่ในสภาพควบคุมได้คงต้องดําเนินมาตรการต่อไปเอา้าควบคุมได้คงต้องดําเนินมาตรการต่อไปแล้วถ้าเกิดควบคุมไม่ได้ขึ้นมาหัวใจวายอ่ามาต่อที่อีกข่าวหนึ่งนะครับเพิง่งเพิ่งนึกได้ว่าเออมีอะไรที่ในนั้นไม่ได้บอกนะครับหมอคนนี้แหละก็คงเป็นคนที่นะ ก็วิ่งมาบอกว่าท่านก็อยากให้ใส่แมสในที่ปิดนะครับที่บอกว่าลูกน้องเขาก็มามามาบอกหัวหน้านะครับเป็นถึงคณะบดีของโรงพยาบาลรัฐชื่อดังที่สุดเลยไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะมีชื่อดังหลายแห่งเออก็ขอให้สาธารณสุขเนี่ยเสนอสอบคอ,ออกมาตรการบังคับสวมหน้ากากในที่ปิดว่าว่าสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการทุกเช้าแพทย์จากสถาบันต่างๆก็ร่วมด้วย คือเหมือนกับว่าหมอส่วนใหญ่อยากให้ทําอย่างนี้เหรอเขาก็ชื่นชมนะครับคือเอาไม่ได้อ่านหมดนะครับบอกไว้ก่อนไม่งั้นจะยาวมากเอ่อก็คือการได้รับคําแนะนําข้อชี้แนะดีๆจากผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเป็นบุญของสาธารณสุขที่มีคนเข้ามาช่วยคิดช่วยทํางานมากมายเราพร้อมอยู่แล้วถ้าเป็นประโยชน์ก็เขาเคยพูดนะครับคนนี้เขาจะเปลี่ยนฝั่งได้ตลอดขึ้นอยู่กับว่าเขาคุยกับใครตอนที่เขาคุยกับลูกน้องก็ออกมาออกตัวแทนลูกน้องเขาก็จะพูดจาชื่นชมลูกน้อง แต่เกิดเขาไปคุยกับนักธุรกิจเขาก็จะพูดมาอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นนอกจากกลับความพูดแล้วเขายังกลับท่าทีได้ตลอดแล้วแต่เขาเอาใจใครแล้วตามข่าวนี้รัฐบาลสาธารณสุขสบคไม่เคยพูดให้ถอดแต่รักกิจาพูดอ่ะรัฐมนตรีประหลัดทั้งนายกทั้งสบคพูดแต่ว่าถ้าใส่ได้ก็ใส่เถอะอย่าไปถอดเลยทุกอย่างใส่แล้วเป็นการลดความเสี่ยงก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนั้นนี่ไง ถ้าเกิดยังใส่อยู่อ่ะเขาก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วก็คือยังไงให้ประชาชนใส่อ่ะเขาก็ยังอยากให้ประชาชนใส่ต่อไปคือเขาจะเสียถ้าเกิดว่าประชาชนไม่ค่อยใสหากอยากถอนก็ประเมินสถานการณ์เอาก็เป็นไปตามที่เราพูดทุกอย่างไม่ได้ตั้งเข็มว่าจะให้ถอนหนากานาอย่างเดียวพอถึงสงสัยตอนออกละกิจการน,นั่นคือละเมอล่างขึ้นมาพอถึงเวลาถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็จะเป็นความความเครือบแคลงสงสัยและหาคนไปรับผิดชอบ นี่ไงถ้าเกิดว่าให้ถอดแล้วเกิดว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวต้องหาคนรับผิดชอบนะไม่ดีไม่ดีซึ่งไม่เกิดประโยชน์ช่วงนี้ใส่ได้เราก็ใส่เพื่อตัวเราเองนะครับใส่กันไปตลอดการเลยอันนี้นี่เอาพูดเองเพราะว่ามันมันไม่มีเหตุให้ต้องทําขนาดนั้นแล้วอะเขาก็ยังหาทางให้มันมีเหตุให้ได้กายเป็นว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคที่มาช่วยชีวิตคนพวกนี้ก็คือเพราะว่าเขาจะได้มีข้ออ้างอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลา ก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครที่ยังคงคิดเหมือนกันอยู่บ้างว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคนมองว่าก็แค่เรื่องเล็กๆใส่ไปก็ใส่ใส,ใส่ดีกว่าไม่ใส่ครับก็คงจะจบแล้หมายถึงว่าจบแล้วชีวิตเอ่อโอนอร์มอลนะครับเพราะว่าเขาก็ต่อให้ไม่มีเหตุยังไงเขาก็จะพยายามขุดขึ้นมาให้ทําต่อไปให้ได้เอาเป็นว่าําถามของออฟนะครับก็คือ ก็อยากจะถามเขาเหมือนกันแล้วจะไม่ต้องใส่ได้ในกรณีไหนมันจะจบเมื่อไหร่คงไม่มีเพราะว่าโควิดก็คงจะมีกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังคงมีตัวเลขการติดเชื้อการเสียชีวิตจากโควิดอยู่ไปตลอดฉะนั้นคงไม่มีวันจบแนๆ่ๆก็แค่ตอบคําถามนี้เดียวมันจะจบเมื่อไหร่ตอบได้ไหมนะครับก็ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ